วันนี้เราจะมาดูวิดีโอกันว่าแอดมินแต่ละคนเนี่ยสรุปออกมาแล้วสำหรับงานวิ่งที่นานาทีจะมาวิ่งกันเยอะขนาดนี้นะลองดูกันว่าแอดมินแต่ละคนเนี่ยประสบความสำเร็จไหมหรือไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็ไปดูกันกับแวร์ทูรันนะฮะงานวิ่งขอนแก่นอินเตอร์เนชั่นแนลมาราธอนสำหรับปี2018นะครับไปเป็นคนเดียวที่โพเดียมของแวร์ทูรันเป็นเพื่อนที่มีพลังมากแต่แล้วดีเวลาเป็นไงครับพี่ยังไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการแล้วเวลาตรงป้ายกับเวลาในนาฬิกาเท่ากันนะเอ้าเหรอใช่ๆ43 นาที 20 วิโอเคก็เข้ามาเป็นอันดับที่น่าจะที่4ของกลุ่มอายุครับที่4กลุ่มอายุโอเคโอเคก็วันนี้เป็นไงครับเป็นไงพี่อ่ะทำไมครับไม่ได้ตามเป้าท้อใจผิดหวังไม่มีข้ออ้างอะไรต้องยอมรับเนาะแอดมินแชมป์ก็พูดได้คำเดียวครับกากครับกากที่สุดและวันนี้มันสั้นๆนะฮะไม่ใช่กากเบาๆนะครับวันนี้เขากากสุดก็เอาไว้ปีหน้างานนี้โอเคงานอื่นก็มาลบงานนี้ไม่ได้นะไม่ได้เหรอไม่ได้แทนกันไม่ได้ไม่ได้คนละเส้นทางกันคนละเนินพอละสำหรับคนพ่ายแพ้เอาคนชนะดีกว่านี่ฮะพูดยังไงบ้างนี่ฮะแอดมินเตอร์นะฮะวันนี้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะฮะใช่ครับก็ตั้งไว้ที่ 1.45 ก็ได้ 1.44 ระยะ21กิโลเมตรมีอะไรจะพูดถึงแชมป์ไหมฮะที่ไม่ได้เรื่องเลยแล้วหลุดไปเฉยๆเลยก็ไม่เป็นไรครับจริงๆแล้วผมก็หลุดเหมือนกันนะฮะผมก็โอเคผมไม่มีอะไรจะพูดนะฮะก็กากแต่ก็ยังไม่เท่าแชมป์นะนี่ยังมาซ้ำเติมยังไม่ยั้งก็นะของผมก็อยู่ที่146ระยะฮาฟก็คือไม่ใช่เป้าแหละมันหลุดแหละแต่ว่าก็นิดเดียวคือก็ไม่มีอะไรจะพูดหรอกนะก็กากแล้วกันแต่ก็ยังกลางๆไม่ได้กากนะครับเพราะว่ามีกันอยู่1 2 3 4 5คนมีกันอยู่300ทำไงดีไงดี